同学们好，สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเราจะเรียนในเนื้อหาบทที่4ค่ะเรื่องอาชีพในภาษาจีนออกเสียงว่าจื่อเย่จื่อเย่ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้เราก็จะยังเรียนในหน้าที่26นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า26เลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเนื้อหาในวันนี้เด็กๆต้องมาทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมๆกับเหล่าชื่อนะคะมาดูคำศัพท์คำที่1เลยค่ะคำว่าเสียงเสียงค่ะเสียงหมายถึงคิดคำที่2ตังตังเป็นคำที่สามเสียงตังเสียงตังอยากเป็นคำที่สี่เหยียนหยวนเหยียนหยวนนักแสดงคำที่ห้าเก้อโฉเก้อโฉนักร้องคำที่หกอินเย่เจ้าอินเย่เจ้านักดนตรีและก็คำสุดท้ายค่ะหมิงซิงหมิงซิงหมายถึงดารานั่นเองค่ะเชิงสือคำศัพท์ใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้นักกีฬายุ่นต้งหยวนยุ่นต้งหยวนเด็กๆออกเสียงตามเหล่าชื่อค่ะยุ่นต้งหยวนยุ่นต้งหยวนยุ่นต้งหยวนหมายถึงนักกีฬาเด็กๆสังเกตเห็นภาพที่เราซื้อเอามาเป็นตัวอย่างไหมคะค่ะสำหรับภาพนี้ก็คือภาพนักกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะก็คือคุณเทนนิสนั่นเองค่ะไปแข่งขันในกีฬาเทควันโดค่ะเทควันโดนะคะวันนี้เราซื้อมีคำศัพท์เสริมมาให้เด็กๆอีกแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายเฉวนเต่าถ่ายเฉวนเต้าถ่ายเฉวนเต้าหมายถึงเทควันโดค่ะเด็กๆลองพูดตามเราซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะยุ่นต้งหยวนยุ่นต้งหยวนนักกีฬาถ่ายเฉวนเต้าเทควันโดถ่ายเฉวนเต้าเทควันโดจิตรกรวาดาวาดา画家ค่ะคำว่าจิตรกรในภาษาจีนออกเสียงว่า画家เด็กๆออกเสียงตามเราชื่ออีกรอบค่ะ画家画家ค่ะภาพที่เราซื้อเอามายกตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นก็คือภาพของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีค่ะหนึ่งในจิตรกรมือเอกของไทยและเป็นศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรมนะคะนักเขียนจ้วเจ้าจ้วเจ้าเด็กๆออกเสียงตามเหล่าซื้ออีกรอบค่ะจ้วเจ้าจ้วเจ้าจ้วเจ้าหมายถึงนักเขียนนักเขียนที่อายุน้อยที่สุดในเมืองไทยก็คือซายูรินั่นเองค่ะนักมายากลหมอสู้ซื้อหมอสู้ชื่ออีกรอบค่ะหมอสู้ชื่อหมายถึงนักมายากลค่ะนางแบบหมอเธอร์หมอเธอร์เด็กๆคะมีใครอยากเป็นนางแบบไม่เอ่ยพูดเป็นภาษาจีนอีกรอบนึงนะคะหมอเธอร์หมอเธอร์หมายถึงนางแบบค่ะเด็กๆคะวันนี้เหล่าซื้อก็จะพาเด็กๆมาพูดภาษาจีนคำว่าฉันอยากเป็นฉันอยากเป็นในภาษาจีนเราจะพูดว่าหวอเสียงตังหวอเสียงตังค่ะตามด้วยอาชีพที่เราอยากเป็นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอาชีพด้านหน้าตรงนี้ก็คืออาชีพอะไรคะขวาเจียขวาเจียหมายถึงจิตรกร
ฮวาเจียหมายถึงจิตรกรฉันอยากเป็นจิตรกรวอเสียงตังฮวาเจียวอเสียงตังฮวาเจียเด็กๆคะมาฝึกพูดประโยคง่ายๆไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อค่ะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะทิ้งช่วงเวลาให้เด็กๆได้พูดตามเหล่าซื้อนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะหัวเสียงตั้งฉันอยากเป็นฉันอยากเป็นนักกีฬาหัวเสียงตั้งยุ่นต้งเหวียนหัวเสียงตั้งยุ่นต้งเหวียนฉันอยากเป็นนักมายากลหัวเสียงตั้งหมอสู่ซื้อหัวเสียงตั้งหมอสู่ซื้อฉันอยากเป็นนางแบบหัวเสียงตั้งหมอเธอร์หัวเสียงตั้งหมอเธอร์ฉันอยากเป็นนักเขียนหัวเสียงตั้งจ้าเจ้าหัวเสียงตั้งจ้าเจ้าฉันอยากเป็นจิตรกร我想当画家我想当画家ฉันอยากเป็นคุณครูคุณครูในภาษาจีนก็คือคำว่า老师老师ฉันอยากเป็นคุณครู我想当老师我想当老师เรามาดูตัวอย่างบทสนทนาในหน้าที่27กันค่ะในหน้าที่27นะคะให้เด็กๆพูดตามเหล่าซื้อค่ะ你想当什么你想当什么หนูอยากเป็นอะไร你想当什么หนูอยากเป็นอะไรมาฝึกดูฝึกพูดตามเหล่าซื้อกันนะคะ你想当什么หนูอยากเป็นอะไร我想当模特我想当模特หนูอยากเป็นนางแบบค่ะ我想当模特หนูอยากเป็นนางแบบค่ะ你想做什么工作你想做什么工作หนูอยากทำงานอะไร你想做什么工作หนูอยากทำงานอะไร我想当作家我想当作家ฉันอยากเป็นนักเขียน我想当作家ผมอยากเป็นนักเขียนเด็กๆคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า28ค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะหน้าที่28ค่ะเขาให้เด็กๆเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูคำศัพท์ด้านบนกันก่อนนะคะค่ะคำศัพท์ที่1หมายเลข1เขาให้คำว่าอะไรมาคะ我想当明星我想当明星แปลว่าอะไรคะเด็กๆฉันอยากเป็นดาราฉันอยากเป็นดาราค่ะหมายเลข2ค่ะ他想当运动员他想当运动员คำว่าทาตรงนี้ก็คือเขาผู้ชายนะคะเขาเสียงตั้งอยากเป็นอยากเป็นถ้าเสียงตั้งเขาอยากเป็นยุ่นต้งเหวียนนักอะไรคะนักกีฬาเขาอยากเป็นนักกีฬามาดูหมายเลข3ค่ะหมายเลข3บอกว่าถ้าเต๋อเม่ยเหม่ยเย่เสียงตั้งยุ่นต้งเหวียนถ้าเต๋อเม่ยเหม่ยเย่เสียงตั้งยุ่นต้องเหวียนทาเต๋อเม่ยเหม่ยคืออะไรคะเม่ยเหม่ยก็คือน้องสาวน้องสาวของเขาแปลหลังเต๋อก่อนนะคะน้องสาวของเขาเย่เสียงตางเย่คำนี้แปลว่าก็อะไรคะก็อยากเป็นนักอะไรยุ่นต้งเหวียนนักกีฬานักกีฬามาดูหมายเลข4ค่ะ
หมายเลขสี่บอกว่า老师好老师好老师好แปลว่าอะไรคะสวัสดีคุณครูสวัสดีคุณครูมาถ้าพร้อมแล้วมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคะเราซื้อให้เด็กๆ เขียนตัวพินอินได้นะคะตรงนี้อ่ะมาดูตรงนี้น่าจะเป็นใครเอ่ยเขาบอกว่านีหาวนีหาวหรือนีหาวนีหาวแปลว่าอะไรคะสวัสดีสวัสดีเมื่อเราทักทายกันว่าสวัสดีเด็กๆจะพูดว่ายังไงคะหลาชื่อหาวหลาชื่อหาวแปลว่าสวัสดีคุณครูเติมลงไปเลยค่ะหลาชื่อหาวสวัสดีคุณครูมาดูตัวที่สองกันค่ะหนีเสียงตังชมะหนีเสียงตังชมะเราซื้อบอกว่าอะไรคะถามหนีให้ตอบว่าหนีเสียงตังเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะหนีเสียงตังคุณอยากเป็นอะไรคุณอยากเป็นอะไรแก้ไขนิดนึงค่ะคุณหรือเธออยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรเราจะตอบว่าอะไรคะถามหนีเสียงตังตอบหวอเสียงตังหมายเลขหนึ่งเลยค่ะตอบหวอเสียงตังหวอเสียงตังเขาอยากเป็นอะไรคะหมิงซิงนักอะไรอ๋อหมิงซิงอยากเป็นดารานั่นเองหมิงซิงฉันอยากเป็นดาราค่ะเด็กๆทำไปพร้อมๆกับเหล่าชื่อเลยนะคะโอเคเด็กๆมาทำต่อในสไลด์นี้เลยค่ะเมื่อกี้เราตอบไปแล้วกี่ข้อคะ1ข้อตัวนี้ตอบไปแล้วตัวนี้ตอบไปแล้วอ่ะเด็กๆมาดูเหลือ2ข้อ2ข้อนี้หมายความว่ายังไงบ้างนะคะคุณครูขอแปลใหม่อีกรอบนึงนะลูกนะถ้าเสียงตังยุ่นต้องเหวียนเขาอยากเป็นนักกีฬานักกีฬาถ้าแต่ไม่เมย์เสียงตังยุ่นต้องเหวียนน้องไม่เมย์น้องสาวของเขาก็อยากเป็นนักกีฬานักกีฬาโอเคค่ะพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะถ้าเสียงตั้ง什么ถ้าเสียงตั้ง什么ถ้าเสียงตั้งก็คือในตรงนี้เขาก็ถามว่าคือเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นตุยบุชิขออนุญาตลบนิดนึงค่ะเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นอะไรในที่นี้เด็กๆจะตอบตัวไหนดีคะเขาอยากเป็นนักกีฬาหรือว่าน้องสาวของเขาอยากเป็นนักกีฬาแน่นอนตอบหมายเลขหนึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเสียงตังยุ่นต้องเหวียนถ้าเสียงตังยุ่นต้องเหวียนแปลว่าเขาอยากเป็นนักกีฬาตอบแล้วกาทิ้งเลยค่ะต่อไปตรงนี้ตรงนี้เป็นคุณครูและก็มีน้องสาวมีเพื่อนๆหลายคนมากเลยเด็กๆคิดว่าตัวนี้จะตอบคำไหนคะเหลือช้อยสุดท้ายแล้วก็คือน้องสาวของเขาก็อยากเป็นนักกีฬาในหัวข้อตรงนี้เขาถามว่าเป็นเหล่าชื่อคนนี้เป็นเหล่าชื่อค่ะเราซื้อถามว่าถ้าเสียงตั้งชมะเขาอยากเป็นอะไรเธออยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นนักกีฬาแล้วซื้อถามต่ออีกว่าถ้าเสียงตั้งชมะมาถามตรงนี้อีกคนนี้ก็เลยตอบว่าถ้าแต่ไม่เม่เสียงตั้งยุ่นต้องเหวียนถ้าแต่ไม่เม่ไม่เม่ก็คือน้องสาว
ไม่ไม่เย่เย่หรือเย่คำนี้แปลว่าก็เสียงตังถ้าแต่ไม่ไม่เสียงตังยุ่นต้องหยวนน้องสาวของเขาก็อยากเป็นนักกีฬานั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆทำทันไม่เอ่ยเด็กๆค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆเขียนนะคะสำหรับงานในวันนี้ก็มีหนึ่งหน้าค่ะก็คือหน้าที่28เด็กๆก็ทำไปพร้อมๆกับเหล่าชื่อเลยนะคะสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ขอสอนเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเชียเคอลาเชียเชียตาเจียทงเสวยเมินจ่ายเจียนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ